มนุษย์โลกน่าจะรับได้ยิ่งใหญ่เพราะความยิ่งใหญ่ของทั้งสองพระองค์นั้นไม่ใช่ธรรมดาแสนเนี่ยประมาณแสนส่วนพระพุทธเจ้าเองบอกว่าเป็นผู้ที่เป็นผู้ที่เป็นผู้
เฉพาะในกรอบของจักรวาลนั้นเท่านั้นนะกรอบจักรวาลนี้ซึ่งมีดวงที่เป็นศูนย์กลางนั้นดูคือพูดไว้ว่าเมื่อวันนั้นไป20ปีแปลว่าคำพูดนี้มันจะมาจากหลังวันที่1มกราคม37มาจากตรงนั้นมาจากตรงนี้พระพุทธเจ้าแปลว่าเป็นหนึ่งเดียวประจำจักรวาลนี้แน่นอนพระพุทธเจ้ามันก็เป็นศูนย์กลางของการสื่อสารไปยังจักรวาลอื่นรวมแล้วก็คือแสงกว่าจักรวาลก็แปลว่าแสงกว่าของระบบสื่อที่ได้จักรวาลนี้เป็นว่าความยิ่งใหญ่ของชาตินี้ที่น่าเขาเองเป็นผู้คำว่าแสงกว่าแสงกว่าจักรวาลประเด็นเลยแต่ว่าพวกมีพลังแรงด้านดีพอเรียกแปลว่าไม่เพียงแต่จักรวาลนี้เท่านั้นที่เราต้องรู้ต้องหลงพวกเรื่องสื่อสารย้อนไปย้อนไปเรื่อยโดยฌานสมาบัติของโดยคำว่าภาวะนิโรธสมาบัติไม่ใช่เดินทางไปด้วยเท้าหนังไปด้วยจิตจะถอยหลังมาดีจนขั้นไปสุดณวันนี้วิทยาศาสตร์บอกว่าบิ๊กแบงแปลว่าถอยหลังไปหาจุดเกิดของดวงดาวทั้งหมดนั่นคือว่าทุกสมุทัยนิโรธไม่ใช่พูดเฉพาะความเป็นมนุษย์เท่านั้นพระองค์จะให้รู้ถึงระบบสื่อระยะอะไรรู้ระบบของแกซี่แต่การที่จะผ่านแกซี่ไปได้โดยวาระของจิตของพระองค์จะต้องทะลุหลุมดำไปเพราะรู้แล้วมันจะมีเฉพาะแกแล็กซี่เมื่อจิตไม่มีอะไรที่จะสกัดกั้นจิตได้มันก็จะสามารถที่จะถอยหลังทะลุหลุมดำของแกแล็กซี่พอเราโผล่จากหลุมดำปุ๊บตรงนั้นนะมันก็จะสื่อแกแล็กซี่ได้ทุกแกแล็กซี่เมื่อตรวจสอบแกเล็กซี่ที่แกเล็กซี่ได้แล้วในเอกภพจะมีกี่แกเล็กซี่ก็จะได้ก่อนจะต้องรู้หมดแกเล็กซี่เหล่านั้นทั้งหมดรวมกันก็เข้าสู่จุดเดียวจุดนี้ก็คือมันจะเรียกว่าบิ๊กแบงในตำนานของบิ๊กแบงกำลังมาแต่การรู้อดีตมันจะไม่รู้ที่สุดเนี่ยพระเจ้าองค์เดียวท่านจะรู้เหตุสมัยเราเป็นลุงหงอจึงมาพูดว่าบีฟอร์บิ๊กแบงทำมาลุงหงอบอกว่าบีฟอร์บิ๊กแบงก็แปลว่าก่อนที่มันจะเกิดบิ๊กแบงมันจะต้องมีเพื่อนเป็นบีฟอร์เนี่ยในกระบวนการเขามีพอเนี่ยถ้าคิดเป็นวงกลมก็มีความมือไว้มีพอถ้าเป็นการเกิดมันก็ชิงชันแต่มันพวกความเร็วพวกมันทำไม่ได้เพราะว่าร้อนร้อนไม่ได้มันทำพวกขันไอ้ภาวะแบบนี้ทำพวกมันทำไม่ได้นี่กับฟิวชั่นนะครับของฟิวชั่นถ้ามันไม่หมดเยื่อใหญ่แปลว่ามันสกปรกไม่หมดมันก็ฟิวชั่นอยู่ตั้งนานเท่าไหร่แล้ว
ที่จันทร์สุดท้ายไม่ใช่กระออกมันแตกเพศเป็นที่จันทร์ถ้ามองด้านนี้มันมืดเลยก็เป็นที่จันทร์และที่จันทร์นั้นที่จันทร์ก็อยู่เป็นศูนย์มีความว่าเดิมมันเป็นที่ชั่งเดิมมันเป็นที่ชั่ง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 มีความเร็วแล้วก็มีน้ำหนักเมื่อมันถึงจุดท้ายแล้วก็เลยที่ชั่งถึงท่านที่ชั่งพบแต่เพื่อนมันมีโอกาสที่จะชั่งได้นะครับถามว่ามีโอกาสไหมคือไม่มีโอกาสที่จะชั่งมันคือสิ่งเป็นว่าใครทำแน่นอนพระสุภาพนี้ก็สมบัติดังพระเจ้าที่ว่ามากินต้องภาวะนั้นจึงจะไปต่อได้งั้นพอเวลาเข้าสู่สมาธิต้องรู้จักตัวเราที่ในคำว่าลูกหมอพูดเสมอว่ารู้จักตัวเราว่าเราคือใครนั่นแหละประมาณนั้นรู้จักตัวเราเห็นตัวเราเห็นตัวเราในตาข้างหลังตาทิพย์เนี่ยมันจะเห็นตัวเราเพราะสรีระต่างๆในร่างกายน่าจะรู้ออกในตัวเราซึ่งทุกคนท่านมีสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้เรื่องอย่างนี้ย้ำมนุษย์ทุกคนทั้งหญิงชายต่างเวรต่างขนาดมันมีสิทธิเป็นสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้เรื่องเราของตัวเองท่านจำให้แม่นๆภาษาที่สำคัญมันเป็นยุคของมนุษย์ที่จะต้องเข้าสู่กระบวนการตรงนี้ให้ได้ยิ่งคนหนึ่งที่บอกว่าเป็นชาติสุดท้ายประจำเป็นนะครับเอาละรู้ตัวเราต้องรู้โดยสมาธินะไม่ใช่รู้ตัวเราแบบส่องกระจกมองทั่วไปไม่ใช่นะไม่ใช่ต้องสมาธินี่แหละคำว่ากายานุปัสสนามันจะเห็นร่างกายของเราในตาของเราด้วยจิตของเรางั้นสมาธิจิตมันจึงควบคู่กันสติสมาธิจิตมันต้องไปด้วยกันมันถึงจะมีโอกาสที่จะเห็นตัวเราจนหมดตัวเรารู้ตัวเราเห็นตัวจนหมดตัวตนรู้ตัวเราเองแล้วหมดตาทำไมเรื่องอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องของกายทิพย์คือถ้าเห็นจริงมันก็ต้องกองใช้ทั้งหมดในร่างกายมันจะไม่มีฮะตับไตไส้พุงมันจะไม่มีแต่พวกตับไตไส้พุงคือเรื่องของสรีระก็คือสิ่งสมมติทั้งหมดในร่างกายเหมือนกับคำว่าไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่สิ่งของเนี่ยคำสอนเหล่านี้มีอยู่ในพระพุทธศาสนาถามว่าใครล่ะจะเป็นคนที่รู้ประสิทธิ์แบบนั้นในตัวของตัวของแต่ละบุคคลของคนนั้นต
รงนี้ยิ่งใหญ่มากนี่พอเวลาเห็นตัวเราเข้าใจตัวเราจนหมดตัวนี่คำว่าตัวเรามาประกอบด้วยร่างกายเราใจเราจิตเราก็แปลว่ากระบวนการนี้ต้องรู้จักทั้งกายทั้งใจทั้งจิตว่ามันโคบริเวณกันยังไงแล้วมันก็แยกกันยังไงแล้วกายกับใจกายกับใจใจกับกายกายกับใจใจกับนั้นตัวนี้ต้องรู้สึกกายต้องรู้สึกเป็น feeling ใจใน thinking สังเกตไหมครับว่าใครก็ตามที่ thinking คิดอะไรอยู่แล้วความคิดไปลิงก์กับอะไรอยู่ถ้าหากว่ามันใช่มันจะขนลุกขนพองคือเกิดคำว่าปิติไอ้เจ้าว่าคำว่าปิติตัวนั้นคือไฟฟ้าสถิตของร่างกายมันทำงานเช่นใครก็ตามที่มีขนลุกขนพองในขณะเดียวนี้ด้วยนี่กำลังพูดอยู่ในโบสถ์นะฮะโบสถ์ของพระเยซูเจ้านะครับเพราะฉะนั้นสภาพหรือสภาวะเช่นเดียวกันนี้มนุษย์เราเมื่อเวลาเข้าสู่เช่นทั่วไปนะไปมองเห็นอะไรด้วยตาเปล่าแล้วเกิดคำว่า thinking ขึ้นมาคือความคิดตัวนั้นทำจะเกิดขนลุกขนพองได้ก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะรู้ตัวเรามากยิ่งขึ้นภายในตัวเราเมื่อเราทำสมาธิต่อเป็นเพียงส่วนหนึ่งนะฮะทีนี้ถ้ามันไปรู้หมดเลยรู้หมดทุกส่วนเรื่องราวใส่ของร่างกายเราตัวนั้นก็ต้องมาพูดถึงใจต่อเพราะใจเนี่ยคำว่าอุเบกขาก็คือความกลางมันใจอุเบกขาเนี่ยอุเบกขาที่มันจะทำได้จริงในสายของศาสนาคือพระอนาคามีเท่านั้นที่จะอุเบกขาได้จริงต้องพระอนาคามีเท่านั้นส่วนพระมหาโพธิสัตว์ยังไม่ใช่อุเบกขาได้คำว่ามุทิตากับกรุณาพระโพธิสัตว์พระองค์จะดำเนินชีวิตของพระองค์ได้โดยจากเมตตากับกรุณาเมตตาแล้วสงสารกรุณาก็ช่วยเหลือแต่อุเบกขาเนี่ยเขาจะนิ่งแล้วเขาช่วยเหลือมาหมดแล้วจนกระทั่งเขานิ่งแล้วอุเบกขาภาวะอุเบกขาตรงนั้นมันเป็นภาวะที่จะหลุดแป๊กออกไปสู่พระนิพพานหรือว่าถ้ามันถึงจุดนะเป็นอัตโนมัติแน่จุดนี้คิดออกก่อนไม่ได้มันจะหลุดเข้าสู่พระนิพพานไม่ผ่านตรงจุดนี้ฮะใครก็ตามที่ได้ตรงนี้ร่างกายมันจะโอ้โหมันเหมือนกับมันขาวผสมดำเย็นผสมร้อนคล้ายๆเขาว่าร้อนกับเย็นมันเท่ากันนะอย่างเงี้ยหรือขาวกับดำมันเท่ากันนะเนี่ยผู้เบียดขามันเป็นยังไงดำกับขาวจะเท่ากันก็รูปแบบของยินหยางก็ว่าได้ไม่รู้ว่าสูงต่ำดำขาวยาวสั้นจะเท่ากันหมดนี่ภาวะเรียกขาวภาวะตรงนั้นนะฮะใครได้ถึงขนาดมันสุดยอดมากถือว่ามีชาติสุดท้ายแล้วแต่คนไหนที่ต้องไปต่อนะยังไม่ใช่อยู่ทางไหนว่ายังไม่ตายไปต่อก็ได้ภาวะหนึ่งขึ้นมาได้ภาวะหนึ่งขึ้นมาภาวะนั้นเรียกว่าพระอรหันต์ถ้าฐานเดินดีภาวะนั้นคือฐานเดินดีก็จะมาปฏิบัติหน้าที่ของที่มีการเดินดีเหมือนเขาใช้ชีวิตแบบธรรมดาแล้วมนุษย์ทั่วไปแต่ภาวะของอีกส่วนหนึ่งมันเป็นภาวะเป็นภาวะการครองพระวรกายของฐานนี้ก็จะมีภาวะคำว่าภาวะนี่มันเลยสภาวะไปแล้วไอ้ตรงที่บอกว่าสภาวะต่อภาวะเนี่ยในร่างกายมันจะเบาวิวไปหมดมันให้ไฟฟ้าในร่างกายเนี่ยมันพูดว่าไงประจุบวกประจุลบมันจะเท่ากันพอเท่ากันปุ๊บมันก็เหมือนกับแม่เหล็กเหนือกับใต้มันเท่ากันนะแม่เหล็กทำให้ดีให้แบกขั้วเหนือขั้วใต้ขั้วต่างกันมันจะโดดกันถ้ามันเท่ากันเนี่ยเท่ากันมันก็จะเจอเป็นขั้วที่3ของแม่เหล็กแล้ว
เนี้ยหรือถ้าเป็นเหรียญก็คือเหรียญชาวบ้านมันจะเจอด้านที่สามเป๊ะเลยอย่างเงี้ยถ้าเป็นการแยกรูปนามก็จะแยกเป็นเป๊ะเงี้ยได้ทันทีลักษณะอย่างนี้แหละถ้าหากว่าเป็นระดับพระอรหันต์ปัญญาวิมุตตินะฮะก็แปลว่าร่างกายต้องสูญสลายไปแต่ไม่ทิ้งร่างกายก็เลยทิ้งสังขารและการละสังขารแต่อยู่บริบทหนึ่งพระอรหันต์ก็จะมาปฏิบัติหน้าที่ทางโลกเราเรียกกันว่าพระอรหันต์ปัญญาวิมุตต์ก็ผ่านเดือดดินเหมือนกันแต่อีกวาระหนึ่งก็คือเรื่องของเจโตวิมุตต์คือคนมนุษย์ที่ละเจโตวิมุตต์มันเหมือนกับมีความสามารถพิเศษอ่ะนี้ดีกว่ามันไม่ใช่พิเศษธรรมดาเราเคยดูหนังไอ้พวกฮีโร่ต่างๆเช่นซูเปอร์แมนหรือไอรอนแมนพวกนี้นะหรือใดๆก็ตามที่เขาสร้างขึ้นมาเป็นภาพยนตร์ให้เราเห็นบางทีก็หายตัวไปแป๊บแสงไปแป๊บก็ไปตามแสงเลยประมาณนั้นอย่างลักษณะเหมือนกันนะฮะทางด้านอรหันต์ก็เหมือนกันถ้าเขาได้สภาวะนึงคือเจโตมันก็จะแป๊บแป๊บไปหมดมันจะไหวหมดมันจิตนี่มันคือจิตมันเป็นยังไงไม่ต้องเดินทางเพราะว่าจิตเนี่ยพอเราได้ค่าของที่แล้วไม่ต้องเคลื่อนที่ดีไม่ได้จิตมันปลายทางกับต้นทางมันอันเดียวกันเนี่ยมาปลายทางก็คือฟินิชต้นทางคือสตาร์ทกับฟินิชคือจุดเดียวกันไอ้คำนี้ลูกหมอพูดร้อยไปหมดนะสตาร์ทกับฟินิชคือจุดเดียวกันไอ้แน่นอนสภาพในสภาวะนี้มันเป็นสภาวะของมันต้องเซตเวลาเป็นศูนย์คืออาการลิโกเป็นอาการลิโกเท่านั้นเองนะจึงจะมีสิทธิ์ที่จะได้สิ่งที่ว่ามานี่ทั้งหมดเพราะมนุษย์พันนี้เขาเรียกว่าเป็นพันพิเศษพิเศษจริงๆและเจ้าความพิเศษตรงนั้นแหละก็จะไปทำงานส่วนตัวเขาจะมองเห็นว่าในทุกแอคทิวิตี้ไม่ว่าจะคำพูดออกจากปากพระอรหันต์พระองค์นั้นก็แล้วกันนะมันจะมีความหมายหมดแม้แต่สัญลักษณ์มือไม้พวกนี้ออกมาจะมีความหมายหมดมันจะออกมาให้เสร็จสรรพการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวร่างกายของพระธรรมที่มีความสามารถพิเศษพิเศษที่ว่ามันจะเป็นประโยชน์ทั้งหมดกับใครก็ได้เนี่ยย้ำกับใครก็ได้มันรวมถึงหมูหมากาไก่คือสัตว์ทั้งหมดเห็นไหมแล้วก็ไม่รู้สิ่งที่มีชีวิตทั้งหมดอย่างพืชมันก็มีชีวิตนะเชื้อโรคเชื้อราตัวขนาดเล็กมันก็มีชีวิตเหมือนกันนะมันเป็นประโยชน์ทั้งเชื้อโรคเชื้อราเป็นลุงมองบอกว่าเป็นสัตว์ตัวเล็กนะลุงมองไม่ได้บอกว่าเชื้อโรคนะส่วนที่กลุ่มคนที่พูดว่าเชื้อโรคคือกลุ่มวิทยาศาสตร์นะฮะเป็นเชื้อโรคจะเรียกว่าไวรัสหรือแบคทีเรียจุลินทรีย์ใดๆก็สุดแต่คำว่าตัวเล็กทางการแพทย์ก็จะบอกเป็นเชื้อโรคคือตัวทำลายแต่ทางด้านฝ่ายก็ทำก็บอกว่าเป็นเพื่อนกันเป็นมิตรกันอยู่ร่วมโลกเดียวกันงั้นต้องไม่รังแกกันเห็นไหมฮะตัวเล็กขึ้นตัวใหญ่ตัวใหญ่ต้องอนาถรคือเมตตาต้องอนาถรอนาถรแปลว่าเนี่ยคำว่าเมตตามันจะออกเป็นลักษณะอนาถรเป็นห่วงเป็นใหญ่ประมาณนั้นฮะก็อยากจะให้สัตว์ที่ว่าวิวัฒนาการนั้นขึ้นออกมาเจริญในใดขึ้นมายุคสมัยก่อนเขาพูดว่าจากนรกขึ้นมาสวรรค์ประมาณยุคสมัยก่อนนะยุคสมัยนี้มันไม่ใช่แล้วสมัยนี้ไม่ต้องพูดแล้วนรกสวรรค์ไม่ต้องแล้วเราพูดถึงในสิ่งที่มันเป็นจริงพออธิบายได้ผ่านวิทยาศาสตร์พอประมาณอย่างเงี้ยมันถึงจะทันการไม่งั้นยุคสมัยมันไม่ทันการนั้นเด็กเกิดหลังมกราคม37เนี่ยจะเป็นเด็กที่สามารถสื่อสารกับสิ่งเหล่านี้ได้โดยง่ายได้นะนั้นก็ฝากไว้ทุกคนท่านว่าไม่ว่าลูกเต้าเหล่าปองท่านลูกหลานในล้นจะเป็นยังไงทางการทีเด็กรุ่นนี้ต้องประคับประคองเพราะเขาจะมีสิ่งที่ลุงหมอได้ฟังอย่างน้อยสุดก็มีตั้ง 20-25% กันเพราะติดตัวมาเป็นบอลทูบีต่อมาก็มาเรียนรู้ทั้งโลกหน่อยนึงวิทยาศาสตร์ก็เป็นอย่างนี้บ
วัยเขามากขึ้นสูงขึ้น40-50 ปี 60 ปีเขาจะรู้มากขึ้นแล้วมันก็จะกลายเป็นเจเนอเรชันต่อไปยุคนี้ที่บอกว่ายุคเข้าสู่ภาวะสีวิไลสีวิไลไม่ใช่เป็นสีวิไลของนักการเมืองพูดนะครับสีวิไลนักการเมืองพูดมันใช้ไม่ได้มันเป็นวาทกรรมไปแต่สีวิไลของผู้ที่ปฏิบัติธรรมก็จะรู้ดีว่าสีวิไลมันเป็นยังไงกันแปลว่ามันหมดภาษาสีวิไลทางธรรมมันหมดภาษาต่อแต่รู้ว่าสีวิไลนั่นก็เป็นยุคสีวิไลยุคของพระศาสดาพระองค์จะมาแค่เป็นองค์เดียวนะมาเหมือนกับเป็นจอมแห่งมาส่งสารไปยังแดนกระดาษไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสาธุกลุ่มอามีนกลุ่มอาเมนกลุ่มโอมแล้วกลุ่มอามีนตะพุทธเขาก็จะสื่อสารนี้ทีนี้พวกกลุ่มสาธุอามีนอาเมนโอมอามีนตะพุทธก็ปฏิบัติก็พัฒนาสู่เข้าไปรับสิ่งนั้นอย่างเงี้ยแนวทางอย่างนี้มันเป็นแนวทางที่มนุษย์โลกยุคนี้พึงสังวรแปลว่าพึงให้ความสำคัญในการใช้ชีวิตประจำวันครับก็ให้ระวังอะไรกันระวังเรื่องอะไรง่ายๆคือจงทำดีหนีชั่วทำใจให้สงบใจสงบใจเป็นกลางใจเป็นกลางคือเจอเบิกขาเนี่ยพอเวลาสงบเบิกขาปุ๊บมันจะปิ๊ง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 ขึ้นมามันจะปั๊บไปเลยแบบโอ้โหการเข้าใจสิ่งมันชักง่ายเหลือเกินใช่มันผ่านกระบวนการคำว่ายากมาก่อนทีนี้ใครล่ะเป็นคนอธิบายเพราะฉะนั้นคนอธิบายเนี่ยสำคัญที่สุดเพราะถ้าหากว่าไม่ได้สภาวะหรือภาวะนั้นมาอธิบายต่อมันก็งงไปหมดนั่นเรื่องของสิ่งที่นักปฏิบัติธรรม